เปรียบเทียบระบบกันสั่นระหว่าง Samsung S22 Ultra และ S23 Ultra ครับถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 4K 30เฟรมครับมาดูกันครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงต่อไปมาเปิดระบบกันสั่นแบบเต็มรูปแบบครับต่อไปมาลองกล้องหน้าดูครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยขอบคุณครับ